ให้เป็นแล็ปท็อปตัวท็อปของตอนนี้เลยค่ะนี่คือ Lenovo Yoga Pro 7i หลังจากที่ผมใช้ Lenovo มาโดยตลอดค้นพบว่าในเรื่องประสิทธิภาพความแรงแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์สุดๆไปเลยที่สำคัญค่ะมาพร้อมกับ Intel Core Ultra 7และอยู่ใน Intel Evo Platform อีกด้วยจะเป็นยังไงจะคุ้มค่าอย่างที่ผมบอกหรือเปล่าพร้อมแล้วไปดูกันเลยงั้นเรามาเริ่มคุยกันที่เรื่องของดีไซน์ดีกว่านะคะหลังๆมานี่ค่ะแล็ปท็อปที่เป็นตัวท็อปตัวไฮเอนด์ของ Lenovo ทำออกมาได้ดีมากๆค่ะเวลาที่ผมใช้งานแล้วมันรู้สึกเลยว่ามันรู้สึกพรีเมียมมันรู้สึกเวลาเอาออกไปคาเฟ่ออกไปนอกบ้านนะคะแล้วรู้สึกใช้แบบอุ๊ยดีมากเลยอันนี้ก่อนค่ะวัสดุของเขานะคะเขาจะใช้เป็นอลูมิเนียมมีความแข็งแรงทนทานค่ะผ่านระดับมิลิเตอรี่เกรดนะที่สำคัญค่ะสีนี้นี่คือสีที่เป็นเอกลักษณ์ของ Lenovo Yoga เลยคือสี Tidal Trill นะคะมันจะมีความอมเขียวๆหน่อยนึงนะเวลาที่มันโดนแสงแบบนี้ค่ะด้านขวามือตรงนี้จะมีโลโก้ที่เป็นโยก้าซ้ายมือตรงนี้ค่ะจะเป็นโลโก้ Lenovo อยู่ที่เหลือเนี่ยจะเรียบๆแบบนี้นะคะความอลังการของเขานะคะก็คือน้ำหนักเนี่ย 1.59 กิโลกรัมและทำความบางนะคะของตัวเครื่องอยู่ที่ 16.6 มิลเวลาที่เราพับลงไปนั่นเองค่ะแปลว่าคุณสามารถจะใช้งานนะถือมือเดียวแบบนี้ไปทำพรีเซนต์ได้แล้วก็เวลาที่เราจะเปิดนะคะเวลาเราวางไว้บนโต๊ะเนาะจะดูงานนะคะเราสามารถพับหน้าจอลงไปเนี่ยปึ๊บถึง180องศาแบบนี้เลยนะ180องศาแบบนี้นะคะก็การใช้งานก็จะหลากหลายมากขึ้นเช่นสมมติใครชอบยืนทำงานหรือใครนั่งทำงานอะไรแบบนี้ค่ะก็แล้วแต่นะว่าถนัดแบบไหนนั่นเองค่ะทีนี้เนี่ยตัวเครื่องแบบนี้นะคะต้องมาพร้อมกับหน้าจอเนี่ยที่เจ๋งมากๆอีกด้วยจะเป็นยังไงเดี๋ยวอุ้มมาคุยเรื่องจอกันต่อดีกว่าหน้าจอตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกับหน้าจอเพียวไซส์ค่ะขนาดอยู่ที่ 14.5 นิ้วขนาดใหญ่ไม่พอยังมาพร้อมกับพาเนลที่เป็น OLED Display ค่ะตัวนี้จะไม่ใช่ทัชสกรีนนะคะแต่ว่าสิ่งที่คุณจะได้ก็คือคุณจะได้ความละเอียดนะคะความคมชัดเนี่ยบนหน้าจอแสดงผลออกมาได้ดีมากๆเลยตัวนี้เองเนี่ยความละเอียดระดับ 2.8K นะคะแล้วก็ความสว่างเนี่ยจะดันได้ประมาณ400นิตค่ะ refresh rate 120Hz เนาะรองรับพวก Dolby Vision ต่างๆค่ะแล้วก็ขอบเขตสีนะคะที่เป็นพวก DCI P3 เนี่ย 100% มี Eye Safe นะคะแล้วก็ Display HDR True Black 500ซึ่งตัวนี้สังเกตดูนะคะว่าตามตำแหน่งต่างๆที่เป็นสีดำเนี่ยถ้าเป็นเครื่องก่อนๆเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันออกจะอมเทาๆแต่ว่าตัวนี้ดำสนิทแล้วอุ้มขอเปิดนะคะลิซ่าเนี่ยให้ดูไปพร้อมๆกันว่าเวลาที่เรานะคะดูคอนเทนต์ต่างๆเป็นยังไงอันนี้เนี่ยเป็นคอนเทนต์ 4K นะคะอย่าให้สังเกตนะเสื้อลิซ่าผมลิซ่าแบบนี้เห็นไหมมันมีความดำที่แบบดำสนิทจริงๆค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะผ่านมาตรฐาน TUV Lightland นะคะในเรื่องของ Low Blue Light ค่ะแล้วก็มี Eye Safe Certified 2.0 อีกด้วยไหนๆก็ได้แล้วเดี๋ยวเรามาฟังเสียงไปพร้อมๆกันดีกว่าว่าเป็นยังไงอย่างที่บอกไปนะคะว่าแล็ปท็อปเนี่ยที่เป็นตัวท็อปนะคะไม่ใช่หน้าจอจะสวยเนี่ยคมชัดอย่างเดียวแล้วคุณภาพเสียงต้องดีด้วยค่ะอย่างตัวนี้เองเนี่ยจะมาพร้อมกับลำโพงสเตอริโอถึง4ตัวนะคะจะเป็น2วัตต์เนี่ย2ตัวเป็นวูฟเฟอร์นะแล้วก็มีทวิตเตอร์นะคะ2วัตต์อีก2ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งลำโพงจะอยู่ตรงนี้นะคะด้านซ้ายกับด้านขวาแปลว่าเวลาที่คุณเนี่ยนั่งอยู่บนตรงหน้าจอเนี่ยคุณก็จะได้รับเสียงเนี่ยเข้ามาอย่างคมชัดเต็มที่ค่ะแล้วตัวนี้เองนะคะในเรื่องของเสียงเนี่ยยังมีการออปติไมซ์ค่ะกับตัว Dolby Atmos นะคะมี Smart Amplifierเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นสายดูหนังฟังเพลงดูซีรีส์เนี่ยหรือว่าจะไปทำงานเกี่ยวกับตัดต่อเองก็ตามก็ให้ค่าสีที่ตรงนะคะแล้วก็สวยงามเสียงก็อลังการนั่นเองงั้นเดี๋ยวมาต่อที่เรื่องประสิทธิภาพกันเลยดีกว่านะคะอุ้มเองเนี่ยจะเอามาเล่นเกมเนี่ยสไตล์นี้เนี่ยเยอะมากๆแล้วก็มาเล่นพวกเกมแข่งรถด้วยค่ะซึ่งเห็นเกมสไตล์นี้เป็นแบบนี้แต่ใช้เพอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวเครื่องเยอะมากๆค่ะทั้งในเรื่องของ CPU นะคะในเรื่องของแบตเตอรี่นะในเรื่องของความร้อนเองก็ตามค่ะแต่ว่าเครื่องนี้ทำได้ดีงามมากๆทุกคนเขามาพร้อมกับ Intel Core Ultra 7 15H นะคะอยู่บน Intel Evo Platform ค่ะให้มาถึง16คอร์ด้วยกันมีคอร์นะคะที่เป็น 6P 8E แล้วก็ 2LPE ค่ะเล่าง่ายแบบนี้ทุกคนพี่คอเนี่ยก็จะเข้ามาช่วยนะคะในเรื่องของการประมวลผลเนี่ยอะไรหนักๆแบบนี้เช่นการเล่นเกมนะคะหรือว่าการเรนเดอร์งานการตัดต่อค่ะก็จะใช้ในส่วนพี่คออีคอนะคะจะเข้ามาช่วยในงานพื้นฐานต่างๆค่ะเช่นใครทำงานเอกสารดูหนังดูซีรีส์ฟังเพลงเล็กน้อยค่ะส่วน LPE นะคะ LPE คือ low power efficient core ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเน้นเนี่ยในเรื่องของการประหยัดพลังงานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันไม่ต้องใช้การประมวลผลเยอะค่ะเขาจะวิ่งไปที่ LPE นั่นเองเพื่อให้แบตเนี่ยอยู่ได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะอย่างอุ้มเนี่ยเอามาเล่นเกมใช่ไหมก็จะใช้ในเรื่องของ P Core เนี่ยซะเยอะเลยนะทีนี้บอกก่อนค่ะว่าการที่เขาเนี่ยอยู่ใน Intel Evo Platform คืออะไรการที่จะได้นะคะตัวสติ๊กเกอร์ที่เป็น Intel Evo Platform แปลว่าเขาต้องได้รับมาตรฐานการออกแบบค่ะในระดับพรีเมียมนะคะจนกว่า Intel เนี่ยจะพึงพอใจนั่นเองซึ่งมาตรฐานนี้นะคะก็จะมีทั้งในเรื่องของการทดสอบประสิทธิภาพแบตเตอรี่การเชื่อมต่อคุณภาพเสียงและก็ในเรื่องอื่นด้วยนะคะขนาดตัวเครื่องน้ำหนักการพกพาพวกนี้รวมอยู่ทั้งหมดเลยและสำหรับใครที่
ที่เป็นสายกราฟิกนะคะหรือว่าชอบเล่นเกมจ๋าๆหรือว่าเป็นสายสตรีมเกมนะคะเดี๋ยวจะมาเล่นเกมโปรดอุ้มนะคะผ่านจอยให้ดูนะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะต้องบอกว่าตัวนี้คุ้มมากเพราะว่ามันมาพร้อมกับการ์ดจอแยกนะคะตัวนี้จะเป็น Nvidia GeForce RTX 4050นะคะขนาดอยู่ที่6 GB ค่ะเป็น RGDD R6 อีกด้วยนะและที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือการที่เขามาพร้อมกับสถาปัตยกรรม Adan Loveless ตัวล่าสุดนะสถาปัตยกรรมนี้นะคะจะช่วยทำให้ประสิทธิภาพเนี่ยการทำงานเนี่ยของตัวการ์ดจอนะคะของตัว RTX เนี่ยดีมากยิ่งขึ้นเยอะมากๆค่ะยกตัวอย่างเช่นใครแบบสตรีมเกมหนักๆนะคะที่แบบต้องการใช้กราฟิกสูงๆค่ะตัวนี้ก็ตอบโจทย์การใช้งานแน่นอนค่ะสายเกมมิ่งนะฟินแน่นอนสายตัดต่อก็ฟินเช่นเดียวกันค่ะงั้นสรุปนิดนึงละกันตัวนี้เองเนี่ยจะมาพร้อมกับแรมนะคะ 32 กิกค่ะเป็น LVD R5X นะคะแล้วก็ความจุตัวเครื่องจะเป็น 1 เทราไบต์ค่ะแบบ SSD ค่ะแล้วก็มาพร้อมกับ Windows 11 Home อีกด้วยนะทุกคนทีนี้เรื่องของแบตเตอรี่เป็นไงบ้างนิดนึงแล้วกันนะคะตัวนี้ถ้าใครเนี่ยเล่นเกมที่แบบโหดๆนะหรือว่าใช้ performance เยอะๆก็อาจจะแนะนำว่าให้เสียบสายแล้วเล่นนะคะมันจะเรียกว่าคล่องตัวกว่านะก็ไม่ต้องแบบมาชาร์จบ่อยๆนะคะแต่ว่าถ้าใครเนี่ยเป็นสายใช้งานทั่วไปเอาออกไปทำงานนอกบ้านนะคะพรีเซนต์งานหรือว่าตัดต่อเล็กๆน้อยๆตัวนี้แบตอึดมากแน่นอนค่ะตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับแบตนะคะขนาดที่73วัตต์อาวนะ73วัตต์อาวค่ะแล้วก็มี Rapid Charge Express นะคะใช้เวลาชาร์จเนี่ยประมาณ15นาทีค่ะจะใช้ต่อได้ถึง3ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อาจจะแบบว่าเอ้ยไม่อยากชาร์จบ่อยๆนะคะตัวนี้ก็มีการชาร์จเร็วอีกด้วยนะแล้วก็ใครนะคะที่ไม่อยากจะพกพาอะแดปเตอร์เนี่ยที่เป็นของตัวเครื่องไปบอกเลยว่าใครที่มีนะคะมือถือที่แบบมีอะแดปเตอร์เยอะๆอ่ะเช่นแบบ65วัตต์ขึ้นไปนะคะคุณก็สามารถที่จะใช้อะแดปเตอร์ตัวนั้นเนี่ยในการชาร์จนะคะกับ USB Type-C ได้แต่ว่าตัวนี้เองเนี่ยก็จะให้ที่ชาร์จเนี่ย140วัตต์มานะคะก็จะเป็น USB Type-C เหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าขนาดก็จะใหญ่กว่านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้จะอยู่ได้นะคะถ้าสมมติเนี่ยเป็นสายแบบว่าดูวิดีโอนะ HD ปกตินะคะก็จะอยู่ได้เขาทดสอบเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20ชั่วโมงเลยเดียวแต่ว่าถ้าเล่นเกมเนี่ยอาจจะน้อยกว่านั้นนะคะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยถือว่าตอบโจทย์แน่นอนตอนที่เรื่องคีย์บอร์ดดีกว่านะคะเป็นเรื่องที่อุ้มเนี่ยชื่นชมเนี่ยทาง Lenovo มาโดยตลอดเลยทีเดียวค่ะเอาอย่างแรกก่อนละกันตัวนี้เนี่ยจะมีไฟนะคะแบ็คไลท์เนี่ยแบบนี้นะให้นะปึ๊บอุ้มกดเปิดนะคะจะมีสเต็ปนะ1 2 3นะคะปึ๊บๆๆแล้วก็ปิดได้ด้วยสมมติอุ้มเปิดไว้แบบนี้ละกันสว่างจ้ามากนะใช้งานกลางคืนปิดไฟทั้งห้องนะคะยังใช้งานได้เลยทีเดียวค่ะแล้วก็สิ่งที่อุ้มชื่นชมมาโดยตลอดก็คือระยะห่างระหว่างปุ่มเนี่ยอยู่ประมาณ 1.5 มิลนะคะแล้วก็มันจะเว้าลงไปนะอยู่ประมาณนึงแปลว่าเวลาที่เราวางมือเนี่ยในการพิมพ์เรารู้สึกว่าถนัดมือมากๆค่ะผลปรากฏว่ารู้ป่ะเวลาที่เราใช้เนี่ยคีย์บอร์ดของ Lenovo แล้วไปใช้บนแล็ปท็อปเครื่องอื่นจะรู้สึกว่าเครื่องอื่นน่ะมันพิมพ์ยากเว้ยอันนี้เป็นเรื่องนึงที่อันนี้ปรากฏกับตัวเองเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้จะไม่มีเลขนำล็อกนะคะก็จะใช้ตัวเลขเนี่ยที่แถบด้านบนตรงนี้เองนะแล้วสำหรับทัชแพดนะคะก็มาพร้อมกับขนาดใหญ่เลยเป็นบัตเทิลเลสนะคะคือไม่มีปุ่มนั่นเองนะพวกคำสั่งต่างๆนะคะเจสเจอร์เนี่ยก็สามารถใช้งานได้เนี่ยบนทัชแพดตัวนี้นะคะทัชแพดเนี่ยถือว่าวางมาแบบที่เป็นมาตรฐานของทาง Lenovo นะคะก็เรียกว่าตอบโจทย์เนี่ยในการใช้งานสองข้างนี้ค่ะอย่างที่บอกไปมันจะเป็นลำโพงนะคะเสียงมันจะออกมาจากทั้งสองข้างตรงนี้เลยส่วนพอร์ตเป็นยังไงบ้างขอเริ่มจากข้างขวาแล้วกันข้างขวานะคะจะไล่มาจากอันนี้จะเป็น e shutter นะคะคุณสามารถกดเปิดปิดได้นะคะเปิดปิดเนี่ยก็จะช่วยทำให้มั่นใจได้นะคะว่าตัวกล้องเนี่ยที่มากับตัวเครื่องมันเปิดหรือปิดอยู่นะคะเวลาที่เราเข้าประชุมนั่นเองค่ะต่อมาเนี่ยจะเป็นปุ่ม power นะคะแล้วก็จะไล่มาเป็น headphone microphone combo jack นะคะ 3.5 มิลแล้วจะเป็น usb type a ค่ะตัวนี้จะเป็น 3.2 gen 1นะคะและสำหรับด้านซ้ายมือนะคะจะไล่มาเป็น hdmi ค่ะตัวนี้เสียบใช้งานได้เลยเนาะต่อนะคะอันนี้จะเป็น port usb type c ค่ะตัวนี้จะเป็น usbPD 3.0 ค่ะแล้วก็เป็น FreePort 1.4 ด้วยแล้วก็มาพร้อมกับ Thunderbolt 4ด้วยนะคะแล้วก็ทำหน้าที่เป็นที่ชาร์จด้วยนะพวกนี้สามารถเสียบชาร์จได้เลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยครบถ้วนเนาะการเชื่อมต่อไร้สายนะคะก็จะมาพร้อมกับ Wi-Fi 6E นั่นเองบลูทูธจะเป็น 5.3 นะคะและทั้งหมดนี้นะคะคือ Lenovo Yoga Pro 7i ค่ะตัวนี้จะเป็น 14IMH9 นะคะสำหรับใครที่จะไปหาซื้อนะตัวนี้ก็ไปดูตัวจริงกันได้นะคะหรือว่าเข้าไปดูในเว็บไซต์ก็ได้เช่นเดียวกันเมื่อกี้ลืมบอกไปอย่างนึงนะคะกล้องหน้าตัวนี้ค่ะจะมาเพราะกล้องหน้าเนี่ยความละเอียดระดับ Full HD นะคะ 1080p แล้วเมื่อกี้ที่อุ้มทำให้ดูค่ะก็จะเป็น e shutter เนาะมันจะเป็น Digital Privacy Shutter นะคะก็เวลาไม่ใช้งานก็กดเปิดนะคะหรือว่าปิดเนี่ยที่ด้านข้างได้เลยเนาะแล้วตรงนี้เองเนี่ยจะมาพร้อมกับ IR นะคะแล้วก็TOF sensor อีกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครนะคะที่ชอบสแกนหน้าเข้า Windows Hello เนี่ยก็ใช้งานได้แน่นอนแล้วถ้าใครเป็นสายประชุมนะคะตัวนี้จะมาพร้อมกับไมโครโฟนที่เป็น Voice ID เนี่ยถึง4ตัวรองรับเรื่องของ Noise Cancellation อีกด้วยค่ะครบถ้วนนะ
าจอสวยงามเป็น OLED Display ค่ะมีกล้องมาให้คีย์บอร์ดนะคะมาพร้อมกับไฟแบ็คไลท์แบบนี้แล้วก็ประสิทธิภาพในการทำงานนะคะที่เป็น Intel Core Ultra 7มาพร้อมกับแพลตฟอร์มที่เป็น Intel Evo แพลตฟอร์มนะคะแน่นอนว่าตอบโจทย์หลายคนแน่นอนน้ำหนักตัวเนี่ยไม่หนักมากนะคะชาร์จเร็วอีกด้วยวันนี้นะคะขอฝากไว้ประมาณนี้กับเจ้าตัวนี้รับประกัน1ปีเต็มนะคะคุณสามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะสำหรับ Lenovo Yoga Pro 7i นะคะฝากไว้ประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้าไปแล้วสวัสดีค่ะ Lenovo